คิลานสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระมหากสปะหายอาพาธด้วยโพชงเจดสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปสถานใกลพระนครราชครึกก็สมัยนั้นท่านพระมหากัสปะอาพาธไม่สบาย เป็นไข้หนักอยู่ที่ปิดผลิตคูหาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสปะถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระมหากัสปะว่าดูกระรากัสปะ เธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบขึ้นไม่ปรากฏแลหรือท่านพระมหากรสปะกราบทูลว่าข้าพระองค์ทนไม่ได้ ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้ายัางกำเริบไม่สา่งลงพระพุทธเจ้าค่ะความสิ้นสุดแห่งความกำเริบยังไม่ปรากฏความสั่งลงไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าค้าดูกรากัสปะพูดชงเจดเหล่านี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงเจ็ตเป็นไฉนดูกระกระสปะสติสัมโพชฌงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลจเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปีติสัมโพชง เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสสัททิสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน อุเบขาสัมโพชงเรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกระรก,กัสปะโพชงเจ็ดเหล่านี้แหละเรากล่าวไว้ชอบแล้ว อันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชฌงดีแทข้าแต่พระสุขตโพชฌงดีแทพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสวยากรณาภาสิตนี้แล้วท่านพระมหากัสสปะปลื้มใจชื่นชมภาสิตของพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้วและอาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้แล้วด้วยประการชนี้แหลจบทีลานสูตรที่หนึ่ง